ค่ะได้ร่วมกันออกกำลังกายขยับกายสบายชีวิตไปแล้วนะคะต่างก็มันเค็งเนาะมันมัดบ่ได้เนาะมีเสียงในฟิล์มมาจากอีสานนะคะต่อไปที่ใต้ค่ะพบกับพี่กุ้งใจน้ำศีลค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะกราบคารวะครูทุกท่านนะคะและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชมเพลินพรมจินดาค่ะอายุ58ปีเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ2อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพลันฉบับที่1ค่ะก็จากในวันที่1ถึง5พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสไปร่วมบำเพ็ญค่ายย่อยที่สวนป่านาบุญ2อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เดินทางออกจากจังหวัดยะลาเมื่อวันในวันที่30เมษายนพ.ศ. 2565เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะในช่วงระหว่างทางนั้นคือโดยปกติแล้วจะเดินทางจากยะลาไปชะอวดจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเดินทางออกจากยะลาประมาณบ่ายโมงแต่ว่าไปถึงที่ชะอวดประมาณ 18.30 นค่ะเพราะว่าเจออุปสรรคก็คือฝนตกไปเกือบตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็บางช่วงนี่ก็หนักมากจนกระทั่งแบบรถเนี่ยต้องไปแบบเอื่อยๆไปตลอดนะคะแต่ว่าเราก็มีมิตรดีค่ะมิตรดีที่ไปจากยะลาด้วยนะคะหนึ่งท่านเราก็ถึงทำให้เดินทางไปชะอวดถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าปกติแต่ว่าก็ถึงอย่างปลอดภัยนะคะพอเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเองแล้วก็มิตรก็ได้เอาของเก็บเข้าที่พักยังไม่ทันได้อะไรเลยก็ทุ่มหนึ่งก็ร่วมอปริหากับหมู่มิตรดีเพื่อนๆนะคะทีนี้ในช่วงที่อปริหากว่าจะเสร็จก็ประมาณจนกระทั่งอาจารย์จนสุดท้ายเลยนะคะก็ประมาณ3ทุ่มกว่าจะได้นอนก็4ทุ่มพอวันที่1วันที่เริ่มค่ายนะคะหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานไปเมื่อวันที่30แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวตื่นตั้งแต่ประมาณตี4นะคะแล้วก็ได้ร่วมบำเพ็ญกับหมู่มิตรดีนะคะจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มอีกเหมือนกันค่ะในเวลานอนนะคะทีนี้เนี่ยแหละค่ะคืออยากจะบอกว่าทุกข์หายฉับพลันของตัวเองหายได้อย่างไรหายได้จากพลังหมู่มิตรดีค่ะในช่วงที่ระหว่างค่ายแต่วันที่1ถึง5เนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ประมาณตี4จนกระทั่งถึง2 3ทุ่มนะคะ3ทุ่ม4ทุ่มทีนี้ในวันที่1ผ่านไปแต่วันที่2และวันที่3นะคะซึ่งในส่วนตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่กับทีมงานนะคะที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการทำสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคก็ตามมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าทีมงานส่วนใหญ่นะคะในวันนั้นเนี่ยก็ได้รวมกันอยู่ที่สวนป่านาบุญสองกันหมดเลยดูมันเหมือนจะดีนะคะว่าทีมงานมารวมกันที่นั่นหมดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการที่รวมตัวกันแต่เวลาบำเพ็ญ นะคะต่างคนต่างก็จะบำเพ็ญในแต่ละฐานแต่ละความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยเช่นฐานครัวฐานน้ำสมุนไพรฐานห้องน้ำหรือแม้แต่ฐานที่บริเวณที่เวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะร่วมกันบำเพ็ญตลอดนะคะในการบรรยายยากล้าเม็ดในการตอบปัญหาผู้ที่มาเข้าค่ายนะคะในผู้ป่วยที่เข้าค่ายงานจะเต็มล้นมือจนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสองของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่2พฤษภาคมฝนตกลงอย่างหนักมากนะคะหนักชนิดที่เนื่องจากว่าหลังคาของอาคารนะคะจะเป็นเมทัลชีทด้วยเพราะฉะนั้นเสียงทั้งฝนก็หนักแล้วยังมีเสียงฟ้าร้องกระหน่ำลงมาอีกขณะที่พูดอะค่ะแม้แต่เวลาพูดคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงกันเลยแต่ก็ยังโชคดีค่ะในวันอังคารเอ็นโทษในวันจันทร์วันนั้นนะคะคือพอเริ่ม 15.00 นเนี่ยฝนเริ่มที่จะซาทีนี้ก็เราก็เริ่มทำรายการกันได้แต่ปัญหาอุปสรรคมันก็ยังไม่หมดนะคะแค่นั้นเพราะว่าบางครั้งคือเรารวมกันอยู่ที่นั่นทีนี้ถ้าหากเราอยู่นั่งใกล้กันเสียงก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างก็ต้องหาที่หา
ฉันจะสิงอยู่ตรงไหนดียกเครื่องมืออุปกรณ์กันสนุกสนานกันใหญ่เลยอะค่ะนะคะในที่สุดเมื่อหาที่ได้หมดอะไรได้เรียบร้อยแล้วในส่วนตัวนะคะต้องไปอยู่ที่ในครัวค่ะเสร็จที่ในครัวเราไม่สามารถที่จะจำกัดคนได้นอกจากเสียงฝนเสียงฟ้าแล้วเนี่ยคนก็ยังเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะมาเดินเอาน้ำเดี๋ยวท่านก็โน่นนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ในวันที่หนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมสติแล้วก็ทำงานไปด้วยการอย่างราบรื่นพอวันที่สองเหตุการณ์ก็เป็นเช่นนี้อีกค่ะแล้ววันที่สองโหดร้ายกว่าวันแรกอีกคือฝนตกกระหน่ำตั้งแต่บ่ายสองสามสี่ห้าถึงจะเริ่มหยุดเพราะฉะนั้นและในช่วงที่จัดทำรายการอยู่นะคะทั้งลมของในตัวเองนะทั้งลมทั้งฝนทั้งคนที่เดินไม่มีสติเลยค่ะในวันนั้นที่ในนั่งทำอะค่ะแล้วหนักขนาดไหนหนักขนาดที่พูดแบบนี้ค่ะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะคะไม่ได้ยินเลยว่าตัวเองพูดอะไรลงไปรู้แต่ว่าอยากจะพูดอะไรแต่ไม่ได้ยินว่าพูดไปลักษณะเป็นอย่างไรอะไรเลยนะคะแล้วมีที่สำคัญที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือโดยปกติก่อนที่เราจะมาร่วมรายการเราจะมีการอภิหากันจะมาคุยกันถ้าหากไม่มีคำถามเราจะต้องเตรียมพูดเรื่องนี้นะคนนู้นจะแบบนั้นคนนี้จะอะไรอย่างนี้ทีมงานก็จะเตรียมโน่นเตรียมนี่ให้แต่ในวันนั้นก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรกันเลยในวันอังคารนั้นหลังจากที่อ่านบททบทวนธรรมแล้วก็พี่น้องเรามาร่วมแชร์สภาวะธรรมกันเนี่ยค่ะก็ยังเหลืออีกเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราจะพูดกันเรื่องอะไรดีเราจะอะไรกันเรื่องอะไรดีแต่หมู่มิตรดีค่ะหมู่มิตรดีของเราเนี่ยท่านได้มีโอกาสแชร์สภาวะโรคของท่านนะคะที่ท่านที่ได้เป็นพิธีกรร่วมอะค่ะแชร์สภาวะพอท่านแชร์สภาวะมาก็มีหมู่มิตรดีมีพี่น้องของเราก็พูดกันช่วยพูดในสาระเกี่ยวกับยา9เม็ดแล้วรายการวันนั้นก็ดำเนินเสร็จไปด้วยดีแต่หารู้ไม่ทราบไหมคะว่าวันนั้นตัวเองนะคะด้วยความที่หนึ่งเสียงตัวเองไม่ได้ยินสองบรรยากาศรอบข้างที่มันเป็นอะไรที่แบบแต่ขนาดนั้นทำให้สัตเทพเรียกได้ว่าสติแตกค่ะคือถ้าคิดก็คือแบบคือแทบจะควบคุมสติไม่ได้เลยแต่พอจัดรายการเสร็จปุ๊บกราบลาอาจารย์สวัสดีกราบพี่น้องอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บก็มีเสียงฟีดแบ็กกลับมาว่าสามัคคีกันจังเลยนะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเอ้ยอะไรเหรอนี่เป็นไปได้เหรอก็หลังจากนั้นก็ก็ได้มีโอกาสอภิหากันในทีมอะค่ะก็พออภิหากันเสร็จถึงได้ทราบอะค่ะว่าทีมงานเนื่องจากว่าแต่ละคนนะคะโหลดงานทำงานกันมาเหนื่อยมากไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเราได้ช้อนกันในระหว่างที่จัดรายการนะคะบางท่านเนี่ยก็เพลียแล้วก็เหนื่อยมากแต่ในการที่ท่านเพลียแล้วก็เหนื่อยมากพี่น้องเราก็คอยที่จะช้อนกันตลอดนะคะโดยที่ตัวเองซึ่งนั่งอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้เห็นสภาพนั้นก็ไม่ได้รู้สึกนะว่ามีข้อพร่องข้อพลาดหลุดตรงนั้นหลุดตรงนี้อะค่ะแล้วก็หลังจากที่อภิหากันสรุปได้นะคะว่าวันนั้นน่ะปัญหาค่ะก็ที่เกิดขึ้นซึ่งดูแล้วภายนอกดูว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทั้งที่หนึ่งนะคะเราไม่ได้เตรียมตัวกันเลยสถานที่นั่งบำเพ็ญนั่งที่จะจัดรายการก็ไม่มีเสียงรบกวนตลอดนะคะและบางท่านก็นั่นนะคะอย่างที่บอกก็คือโหลดงานแล้วท่านก็เพลียก็เหนื่อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครโทษใครกันเลยค่ะพลังหมู่มิตรดีในครั้งนี้แบบมหาศาลทำให้ที่ตัวเห็นที่ตัวเองเห็นนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจากการเข้าค่ายครั้งนี้เข้าใจเลยนะคะว่าการที่เรามีโอกาสดีมาร่วมทำงานกับหมู่มิตรดีนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มาถึงจะมาอย่างไรนะคะเราก็เอาตัวรอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองยังนั่งอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ไปเจอเหตุการณ์ไม่เจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้คงจะไม่เห็นพลังอันมหาศาลของหมู่มิตรดีนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะลูกเดี๋ยวจะมีพลังมหาศาลจากหมู่มิตรดีภาค2ค่ะนี่ภาค1นะคะจากค่ายครั้งนี้ค่ะดอนอนุโมทนาค่ะพี่กุ้งโอ้
เนี่ยนะพี่กุ้งพูดนะออนถึงเข้าใจเลยคำว่าที่อาจารย์บอกว่าปัญหาและอุปสรรคคือชีวิตชีวาออนรู้สึกเห็นถึงความมีชีวิตชีวาจากที่พี่กุ้งมาแบ่งปันเนี่ยค่ะโอ้แต่ข้างหน้านะคะไม่เห็นสิ่งนั้นนะคะออนก็เห็นแบบความสมูทนะคะในการจัดรายการออนก็ได้ดูอยู่นะคะก็ไม่เห็นหรอกค่ะว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรจนกระทั่งพี่กุ้งมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะมันต้องปัญหาและอุปสรรคคือชีวิตชีวาจริงๆค่ะพี่กุ้งอนุโมทนานะคะที่นำมาแบ่งปันค่ะสาธุค่ะที่ไหนอ่านเจอข้อความหนึ่งนะที่บอกว่าอุปสรรคอันแสนเลวร้ายแต่สุดท้ายเราก็เติบโตนะคะก็ได้เห็นความคือที่พี่กุ้งพูดมานี่พี่กุ้งคงไม่ลืมไปตลอดนั่นแหละคงไม่ลืมไปตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ได้เห็นถึงความประทับใจและมีสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นที่เป็นสิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดมายิ่งขึ้นระหว่างงานที่ราบรื่นทุกครั้งเป็นไปด้วยดีทุกครั้งเราอาจจำไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันหลายครั้งที่เราทำได้ราบรื่นอ่ะจำครั้งนั้นไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เราจะจำไว้ไม่ลืมเลยเพราะว่าในส่วนนี้ทำให้เราได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนเข้ามาในจิตวิญญาณของเราก็คือเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดในหลายๆเรื่องเลยที่เราได้เผชิญกับเหตุการณ์นี้คำว่าปัญหาและอุปสรรคคือชีวิตชีวาจึงเป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะที่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติน่ะเราจะจำสิ่งนั้นไม่ได้เราจะเห็นประโยชน์เราจะเอาประโยชน์จากตอนนั้นไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่ต่างจากเดิมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมันก็ราบรื่นไปแต่ว่าพอเป็นแบบนี้นะคะเห็นพลังแล้วก็เราก็ชัดเจนเหมือนกับเราได้เรียนรู้โลกได้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นอีกสเต็ปนึงนะคะพี่กุ้งค่ะและที่พี่กุ้งมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราก็ได้ร่วมเห็นบรรยากาศนั้นไปด้วยได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยค่ะว่าในสิ่งที่พวกเราทำถ้าเราทำอยู่ด้วยคือเราไม่หยุดที่จะทำอุปสรรคมันก็มีแต่เราไม่หยุดที่จะทำแล้วสุดท้ายเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการประเมินผลนั้นทบทวนไปแล้วเราจะเก็บประโยชน์ในรายทางนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันได้ให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้ในภาคหนึ่งนะคะรอติดตามตอนต่อไปค่ะแต่วันนั้นหลังจากเสร็จภารกิจก็ไปเดินไปหาเมธาว่ามาใกล้ครั้งนี้อะไรไม่รู้แต่รู้ได้อย่างเดียวว่าพลังหมู่มิตรดีได้สัมผัสถึงพลังหมู่มิตรดีคือได้สัมผัสแบบเป็นรูปธรรมอะค่ะไม่ใช่นำมาทำเหมือนที่ผ่านมาค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่กุ้งค่ะ